ถ้าไม่ใช่ก็อย่าฝืนปล่อยให้คนรักกันเขาอยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่าอย่ามาขวางถอยไปตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าผมรักมากเนี่ยผมจะยอมเสียเวลานะครับคุณพยาพี่หมอสวัสดีครับคุณหมอครับอย่างเคสของคุณอาร์ตมันสามารถรักษาหายได้ไหมครับถ้ารักษาได้มันต้องใช้เวลานานขนาดไหนจากสภาพจิตใจที่เจอมาอย่างหนักเท่าที่ผมดูก็คงต้องใช้เวลาสักพักครับสารวัตรแล้วนี่คดีของคุณก้าวคุณอาร์ตจะเป็นยังไงบ้างครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของก้าวแต่ก็คงถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายครับนี่ถ้าคุณอาร์ตยอมถอยตั้งแต่รู้ว่าคุณก้าวมีแฟนผมว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกครับความรักมันก็ต้องมีทั้งคนที่สมหวังและก็คนไม่สมหวังถ้ามันรักไปแล้วบางทีจะให้ตัดใจมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆถึงมันจะไม่ง่ายแต่ถ้ามันจำเป็นบางทีก็ต้องทำนะครับเพราะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกต่อให้ฝืนแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ครับถ้าไม่ใช่ก็อย่าฝืนปล่อยให้คนรักกันเขาอยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่าอย่ามาขวางถอยไปตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าผมรักมากเนี่ยผมจะยอมเสียเวลานะครับคุณพยาและผมจะทำทุกวิถีทางให้คนที่ผมรักมาอยู่ข้างๆผมให้ได้แย่งไปทั้งที่เขาไม่ได้รักเลยครับมันไม่เห็นแก่ตัวหรือเลวไปหน่อยหรอครับใส่อารมณ์ไปหรือเปล่าพยาขอโทษครับสารวัตรพอดีผมอินกับชีวิตจริงช่วงนี้ครับพอดีจะมีคนมาแย่งของผมไป ดีนะที่ผมเป็นคนเชื่อฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อครับให้รักษาศีล5ความรักผมถึงได้ราบลื่นแบบเนี้ยเนาะกามเมสุมิชฌาจาราละเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับแล้วก็มุสาวาทาอย่าพูดปดสาธุนะแล้วนี่ทางจะกลับบ้านเลยไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่รบกวนคุณหมอดีกว่าครับเฮ้ยทานเราต้องรวบรวมข้อมูลและหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกมันน่าใช้เวลานานไม่ต้องให้เขารอหรอกไปส่งเลยงั้นวันนี้พี่หมอกลับไปก่อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวท่านจะกลับกับพยาฝากด้วยนะครับคุณพยาครับไปเลยท่านฮัลโหลครับพี่หมอฮัลโหลท่านพี่ถึงบ้านแล้วนะโอเคครับพี่หมอพักผ่อนนะครับต้องโทรเช็คตลอดเวลาเลยหรือไงวะน่ารำคาญชิบหายเรื่องคดีของอาร์ตพรุ่งนี้ค่อยคุยกันวันนี้กูอยากกลับไปนอนแล้วเดี๋ยวแยกกันตรงเนี้ยเอาเดี๋ยวนี่แปลว่ามึงจำไม่ได้ใช่ไหมว่ามึงบอกว่าจะกลับกับกูไงกูพูดตัดปัญหาเพื่อไม่ให้มึงทะเลาะกับพี่หมอไปกลับกับกูไม่ไปไปทานกูอยากให้มึงไปกับกูจริงๆกูมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิเชิญเฮ้ยรอกูด้วยดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ